สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณผู้ชมครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ด้านที่4นะครับที่พูดถึงเรื่องของประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสิ่งสำคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนอกจากยุทธศาสตร์ชาติแล้วถ้าลองมองพูดถึงในภาพรวมภาพใหญ่ในทั่วโลกองค์การสหประชาชาติเองเขาก็มีการคาดการณ์นะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี2573นั้นตัวเลขของความยากจนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเปราะบางต่างๆซึ่งครอบคลุมในทุกๆกลุ่มของประชากรนั้นสัดส่วนของความยากจนในมิติต่างๆของทุกกลุ่มจะต้องลดลงเหลือครึ่งหนึ่งภายในปี2573ขณะที่บ้านเรายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อการมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งคือการลดความเหลื่อมล้ำขจัดความยากจนและนโยบายนี้ยังถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในปีนี้ด้วยนะครับที่จะขจัดความยากจนของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแนวทางในการดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะมุ่งเป้าที่กลุ่มของเศรษฐกิจฐานรากเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจฐานรากถ้าคนกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหมดความยากจนก็จะสามารถยกระดับในภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทยเราได้คณะอนุกรรมการนะครับด้านการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากก็มีการศึกษาในเรื่องนี้แนวทางสำคัญคือหาข้อเสนอแนะหาวิธีการที่จะนำเสนอต่อไปว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถขจัดความยากจนของคนไทยต่อไปได้ทำอย่างไรคนไทยจึงลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกันได้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกันต่อไปวันนี้เคลียร์คัทชัดเจนจะคุยในประเด็นนี้นะครับกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันในช่วงแรกครับเราจะพูดคุยกับท่านพลเอกวีรัญชันทศาสตร์โกศลนะครับท่านเป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากคนที่1สมาชิกวุฒิสภาครับสวัสดีครับท่านพลเอกวีรัญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศักดิ์และท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับครับท่านวีรันครับสิ่งที่เรากำลังพยายามในการทำสำคัญเลยก็คือว่าลดความเหลื่อมล้ำเป็นมาไงฮะคณะอนุกรรมการชุดนี้เลยมาศึกษาในประเด็นนี้ครับท่านวีรันครับครับก่อนอื่นเลยคุณวิศักดิ์ก็พูดถึงชื่อคณะของผมแล้วนะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากชื่อก็บอกอยู่แล้วตอนที่วุฒิสภาตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมาให้ดูเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะครับเราก็มองเห็นว่าทำไมเราถึงศึกษาเรื่องนี้อันแรกเลยก็อย่างที่บอกว่าปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับของประเทศไทยเราเราต้องการที่จะเพิ่มรายได้ของประชาชนและชุมชนเราต้องมาหาวิธีทำยังไงแล้วก็ประชาชนและพี่น้องชุมชนเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนกับฐานรากเข้มแข็งต่อยอดขึ้นไปที่พีระมิดก็เข้มแข็งตามไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เช่นเดียวกันอยู่ดีๆเราคงมาดูเรื่องนี้ไม่ได้เราก็ต้องทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งคุณศักดิ์ชี้แจงแล้วเนี่ยพูดย่อๆคือ SDG นะครับ Sustainable Development Goal เนี่ยขององค์การสหประชาชาติอันนี้ก็มุ่งกระจัดความยากจนทุกรูปแบบนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราเนี่ยต้องดำเนินการตามนี้ถ้าเราติดตามดูเนี่ยประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆ นะครับที่ตอบสนองในเรื่องนี้นะครับได้รับชื่อเสียงพอสมควรต่อเรื่องนี้อีกอันหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้และเราก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราเทิดทูนไว้ก็คือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าเราจะพัฒนาฐานรากยังไงกันแล้วแต่เราต้องเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแน่นอนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ถ้าทุกท่านติดตามดูก็คือความหมายคือการดำเนินชีวิตการมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินสามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตัวเองได้โดยให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของตนเองเราก็หยิบมาพิจารณาในเบื้องต้นต่อไปที่สำคัญอีกอันหนึ่งคุณศักดิ์เคยคงได้ยินว่าปัจจุบันจะพัฒนาจะทำอะไรกันแล้วแต่แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เนี่ยต้องมาอย่างแน่นอนถ้าเราไปทำในพื้นที่จะเป็นชุมชนก็ดีแต่ทิ้งเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทั้งโลกจับตามองเราอยู่แล้วเราก็ต้องทำไปตามนั้นอันนี้ก็เป็น 3-4 แนวคิดที่เราคิดขึ้นมาว่าจากเราจะทำเรื่องนี้เราต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาประกอบแนวคิดของเราด้วยครับอันนี้ต่อไปที่คุณบริษัทได้พูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนี้เราเป็นสมาชิกวุฒิสภาการในหน้าที่ของเราจะทำงานทำการต
ต้องดูผังดูแม่บทก่อนนะครับรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วหมวดที่16อย่างที่ท่านชี้แจงแล้วนะครับว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยเรื่องนี้สำคัญและประชาชนยุทธศาสตร์20ปีนะก็สำคัญอีกยุทธศาสตร์ที่4นะครับด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทุกมิติสุดท้ายครับก็คือแผนแม่บทนะครับประเด็นที่16เรื่องเศรษฐีฐานรากโดยตรงเขียนไว้เลยถ้าเราไม่ทำคงไม่ได้ครับคุณเอกศักดิ์ครับครับซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราลองดูตัวเลขนะฮะท่านวีรันต์ฮะผมไปหาตัวเลขมาว่าตอนนี้ถามว่าบ้านเราเนี่ยในเรื่องของตัวเลขการขจัดความยากจนหรือว่าการเสริมความแข็งแกร่งของฐานรากถามว่าตั้งแต่ปี2559เนี่ยตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างสัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ 8.61 ในปี2559เนี่ยมาอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ในปี2562ซึ่งในหลายๆมิติเราจะพบว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญว่าเราเดินมาถูกทางกันแล้วกระบวนการศึกษาแน่นอนว่าพอเราเห็นละความสำคัญในการศึกษามันต้องมีกระบวนการในการตอบโจทย์ต่างๆเพื่อโดยเฉพาะตัวเลขที่ลดลงแบบนี้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างกระบวนการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้มีแนวทางยังไงฮะในการที่จะให้ไปตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุดฮะท่านวีรันต์ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเวลาเราจะเสนออะไรไปสักอย่างเนี่ยเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้เลยครับเราต้องมีหลักตอบคำถามให้ได้ว่าคุณแมวเรื่องนี้จะเสนอมาจากไหนยังไงเราทำรายงานการศึกษาเราก็ยึดหลักอย่างนี้นะครับทำเหมือนงานวิจัยเลยเริ่มต้นด้วยเราศึกษาเนี่ยเราใช้การศึกษาใช้แบบจำลองของซิกโมเดลเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อไปว่าเป็นยังไงแล้วที่สำคัญคือคณะเราเนี่ยเราจะลงศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไม่ใช่นั่งในห้องแอร์แล้วเขียนนะคณะเราไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนเราลงพื้นที่ไปผมยกตัวอย่างตัวอย่างอันหนึ่งก็การศึกษาเชิงปริมาณเนี่ยเราไปพบกับ3กลุ่มพี่น้องประชาชนฐานรากกลุ่มเกษตรแปรรูปกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือนเนี่ยเราลงไปในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ8จังหวัดนะครับผมเล่าให้ฟังเล่นๆรายการว่ามีลำพูนพิษณุโลกเลยชัยภูมิสระบุรีสุพรรณบุรีพัทลุงและนครศรีธรรมราชเราทำยังไงครับเราร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอาจารย์เข้ามาร่วมกับเราในการลงพื้นที่มีเก็บแบบสอบถามทุกอย่างมาเพื่อมาประมวลให้เราทราบว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงบ้างต่อไปเชิงเมื่อกี้เชิงปริมาณนะครับเชิงคุณภาพเนี่ยเรายังไงอ่ะเราก็ต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องเรื่องเนี้ยเราเชิญมาแลกเปลี่ยนนะครับเราไม่ใช่รัฐบาลหรือหน่วยงานเขาไม่ทำอะไรเลยนะเขาทำไปเราเชิญมาติดขัดตรงไหนยังไงเราลงพื้นที่ไปบำบัดกับเขาที่เขาทำอย่างนี้พื้นที่ว่าอย่างนั้นไปยังไงนอกจากนี้เราก็ลงไปอีก4จังหวัดนะครับคณะอนุกรรมการไปเองนะครับลงไปในพื้นที่ที่ลำพูนเลยสระบุรีนครศรีธรรมราชเพื่อไปพบหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ไปพบพี่น้องจริงๆว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอย่างไรครับเราถึงจะมาดำเนินการต่อไปครับเหมือนเราใช้ทั้งสองส่วนคือปริมาณเนี่ยเราได้ข้อมูลตัวเลขมาเพราะเชิงคุณภาพเนี่ยเราใช้แค่ in-depth interview หรือว่าเราลงไปในพื้นที่เลยไปทำโฟกัสกรุ๊ปเลยว่าสิ่งที่เราได้มาตัวเลขที่ได้มาเนี่ยมันตรงไหมมันสอดคล้องจริงไหมในสภาพความเป็นจริงเราลงพื้นที่แล้วเนี่ยมีอะไรที่สะท้อนกลับมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไหมท่านวีรันต์ครับตรงนี้เอาผมพูดตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างจริงๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยเราจะไปว่าว่าพี่น้องเขาไม่รู้ไม่ได้จะว่าส่วนราชการเนี่ยเขาไม่ไปบอกก็ไม่ได้สองอย่างเนี่ยบางทีในพื้นที่ไม่เจอกันเราเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเนี่ยเราก็มีหน้าที่ลงไปพื้นที่ไหนก็เวลาเราจะไปพบกับพี่น้องตรงไหนเนี่ยเราก็เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดสสวเลยไปเจอกันแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่น้องมีปัญหายังไงเราเป็นตัวกลางเอาเกษตรตอบที่จะช่วยยังไงอันนี้จะค้าขายยังไงจะออนไลน์ยังไงจะอะไรเราจะเจอเอาสองคนมาเจอกันพอเจอกันเราก็จะรู้ปัญหาแล้วว่ามันเกิดปัญหาที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นตัวแบบในการมานำเสนอโดยท่านสุวรรณีจะเสนอข้อเสนอต่อไปครับฮะสิ่งที่เรากำลังทำมาหลายๆอย่างเนี่ยถามว่าสอดคล้องกับในส่วนของภาพรวมใหญ่ๆทั่วโลกไหมอันนี้มันสอดคล้องแน่นอนเพราะสหประชาชาติเรากำหนดแล้วว่าภายในปี2573เนี่ย
ความยากจนเนี่ยทั่วโลกต้องลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เป็นอยู่ถามว่าเป้าหมายนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญไหมในการที่เราจะขจัดความยากจนมันก็สำคัญเหมือนกันแต่ทีเนี้ยแต่ละประเทศเขาก็มีมิติที่แตกต่างกันซึ่งสหประชาชาติเขากำหนดว่าแต่ละประเทศตามแต่นิยามของแต่ละประเทศบ้านเรายังไงฮะท่านมีรันครับว่าสุดท้ายนิยามเราเนี่ยจะไปในแนวทางไหนในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้ถ้าเทียบกับต่างประเทศฮะท่านมีรันเอาอย่างนี้เรียนคุณวิทยาศาสตร์และท่านผู้ชมนะครับนี่แหละปัญหาสำคัญอันหนึ่งของเราคือพูดกันว่าเศรษฐกิจฐานรากฐานรากฐานรากแต่นิยามจริงๆถ้าพูดไปคุณวิทยาศาสตร์คงไม่เชื่อนะไม่มีครับเพราะฉะนั้นคณะเราเนี่ยถ้าส่วนนี้จะบอกต่อไปในภาคที่สองว่าเราได้เสนอนิยามของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยว่าให้ส่วนราชการไปคุยกันให้ชัดเถอะถ้านิยามไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคุณวิทยาศาสตร์หนึ่งงบประมาณเป็นไงครับซ้ำซ้อนคนนี้ก็ขอคนนั้นก็ขอคนนู้นก็ขอและมันก็ไม่ไปจุดที่มันโฟกัสว่าไปในทิศทางเดียวกันอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับทำไปปรับปรุงไปอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี่ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับเราก็ไปศึกษาต่างประเทศว่าต่างประเทศเนี่ยอยู่ดีๆรายงานเราเนี่ยในประเทศเราไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องไปศึกษาของต่างประเทศว่าเขาทำอะไรเขาถึงสำเร็จเราเลือก3ประเทศในเอเชียครับในทวีปเอเชียเราก็มีประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนและประเทศเวียดนามว่าเขาทำยังไงบ้างสังเกตดูว่าของเขาเนี่ยจะสามารถที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเร็วขึ้นมายังไงอันที่แรกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้นโยบายการพัฒนาชนบทของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือยกระดับความน่าดึงดูดของเขตชนบทเนี่ยสำหรับผู้ที่ย้ายมาอาศัยในเขตเมืองอันที่สองก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชนบทกับเมืองครับอันที่สามที่สำคัญคือส่งเสริมการท่องเที่ยวชนบทบริษัทเคยไปญี่ปุ่นไหมครับคงไปแล้วล่ะทำไมเราต้องไปซื้อไอ้นั่นญี่ปุ่นทำไมเราต้องไปซื้อที่นั่นที่นู่นแล้วต้องไปตรงนั้นด้วยนี่แหละสำคัญเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีการของเขาเนี่ยทำไมไปซื้อไอ้กล้วยไอ้อย่างนั้นต้องไปซื้อตรงนั้นน่ะตรงอื่นก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเราต้องก็ให้นี่นะตัวอย่างเขาเพิ่มให้คนในเมืองนะครับย้ายมาท้องถิ่นจนหมดเพื่อทำเกษตรมากขึ้นและให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการมาออกแบบนโยบายว่าจะพัฒนาพื้นที่ของเขาไปทางไหนไม่ใช่ท็อปดาวน์อย่างเดียวมอตต้องอัพด้วยครับอันนี้ญี่ปุ่นก็ทำแบบนี้เขาถึงสำเร็จต่อมาลองดูประเทศจีนนะครับประเทศจีนเขาใช้นโยบายแก้จนตรงเป้านะครับไปปฏิบัติของเขาคือกลุ่มเป้าหมายที่คนได้รับการช่วยเหลือต้องเที่ยงตรงแม่นยำของจีนเนี่ยจะลงไปพัฒนาตรงไหนต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเป้าหมายตรงนั้นไอ้ตรงนี้มีอะไรดีตรงนี้มีอะไรดีมีในที่ชุมชนดีก็ลงไปตรงนั้นให้ตรงเป้าจัดทำโครงการให้ตรงตามความต้องการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตรงเป้าหมายและที่สำคัญคือให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยจะต้องบูรณาการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเนี่ยเพื่อลดความยากจนในพื้นที่อันนี้ก็เอาท้องถิ่นในพื้นที่เป็นหลักเลยซึ่งเราก็จะต้องเริ่มตรงนี้และข้อเสนอเราก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ของจีนนะครับคุณวิศักดิ์สุดท้ายครับเวียดนามของเวียดนามอันนี้น่าสนใจเวียดนามเนี่ยสังเกตดูใกล้ๆบ้านเอ๊ะทำไมเจริญเร็วจังเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากเขาใช้ย่อยๆว่าโครงการชนบทใหม่ครับนะครับเขาใช้ชื่อโครงการชนบทเขามีแผนงานโครงที่คล้ายๆว่าเรื่องที่จะต้องทำทั้งหมดเนี่ย19เรื่องในชนบทของเขาเนี่ยเยอะนะผมยกตัวอย่างให้ฟังโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมนี้ต้องแน่นเหนียวในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาชนต้องดีดูเรื่องโคเยินยากจนเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูเรื่องดูแลสุขภาพวัฒนธรรมนี่ต้องไม่ทิ้งและสำคัญคือสิ่งแวดล้อมต้องไม่ถูกทำลายตรงตามBCG เลยเวียดนามให้ความสำคัญพวกนี้นะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นนะตอนนี้สำคัญก็คือพอเราดูทั้ง3ประเทศแล้วใช่ไหมครับต่อมาเราก็ทำเราก็ต้องมารวมกันเราจะมาเอาเบี้ยหัวแตกไม่ได้อะเราก็มาลองดูที่ภาษามีอะไรที่จะรวมกันได้นะก่อนจะรวมกันอีกนิดหนึ่งคือเวียดนามเนี่ยเอาคุณศาสตร์หรือท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยถ้าลองดูแล้วคิดตามไปเวียดนามมีอีกอย่างนึงก็คือเขาใช้นโยบายเนี่ยรูปแบบกลไกทางการเงินแบบ4-3-2-1มันคืออะไร4ก็คือรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แค่ร้อยละ40นะครับไม่ได้ช่วยหมดนะต่อมารูปแบบเชื่ออีกร้อยละ30เอกชนร่วมลงทุน20และชุมชน
ต้องช่วยตัวเองอีกสิทธิ์นึงไม่ใช่ว่าคุณไม่อะไรเลยไม่ได้เวียดนามเขาบอกคุณจะร่วมรัฐบาลช่วยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันถึงจะเกิดผลสำเร็จเร็วอย่างที่คุณเรศักดิ์เห็นน่ะทีนี้มาสรุปว่า3ประเทศเนี่ยได้อะไรออกมาในการที่เราจะได้ข้อนี้ไปเสนอรัฐบาลมันก็ได้ปัจจัยร่วมครับออกมา6ประการพูดตรงกันเมื่อกี้ที่คุณเรศักดิ์ถามผมเลยต้องกำหนดเป็นวาระถ้าไม่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติสำเร็จยากอันที่สองการใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนและดำเนินนโยบายฐานข้อมูลต้องแน่นฐานข้อมูลต้องเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเลยครับต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะจังหวัดไหนพื้นที่ไหนฐานรากเป็นเกษตรเป็นท่องเที่ยวเป็นอะไรเท่าไหร่อันที่สามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการของโครงการเศรษฐกิจฐานรากบริษัทมีท่องเที่ยวชุมชนดีเลยถนนไปไม่ถึงก็ล็อกก๊อกแก๊กเป็นอินลูกรังเนี่ยอยากเข้าไปเที่ยวเลยไปไม่ไหวอ่ะพี่น้องก็ทำของดีเลยไม่มีใครไปอันนี้ก็เห็นก่อนสำคัญก้าวเข้ามาเดี๋ยวเรามาเสนอกันต่อไปรัฐบาลหน่วยงานของรัฐต้องทำหน้าที่ให้การถุนด้านการเงินเมื่อกี้ใช่ไหมครับงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้นเฉยๆนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับกระตุ้นไป40ที่เหลือคุณต้องว่ากันด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งต่อไปรัฐบาลหน่วยงานรัฐต้องทำได้ที่หนึ่งส่งเสริมด้านการตลาดคุณผู้ชมลองนึกดูเดี๋ยวนี้นะคนทำของอยากขายแต่ขายไม่ได้เคยได้ยินคำว่าตลาดนำการผลิตไหมครับตลาดนำการผลิตไม่ใช่ผลิตนำการตลาดนะเวลาจะขายของเนี่ยต้องรู้ตลาดต้องการอะไรถึงจะทำให้นั่นขายเคยลงไปในพื้นที่เนี่ยลงไปแล้วของเต็มเลยคุณผู้ชมไม่มีใครซื้อเพราะมันไม่ตรงกับความต้องการของตลาดพวกคณะเราก็ต้องไปบอกว่าคุณครับคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะตลาดต้องการนู่นนั่นคุณต้องผลิตให้ตรงตามตลาดและสุดท้ายการสร้างกิจกรรมบนทุนในพื้นที่คำว่าทุนในพื้นที่เดี๋ยวผมเรียนตอนสรุปอีกทีนะครับในข้อที่4ที่เล่าให้ฟังว่าทุนในพื้นที่มีอะไรบ้างอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญทุกที่ทำเหมือนกันไม่ได้นะครับใช่อยู่นครศรีธรรมราชจะไปทำเหมือนเชียงใหม่เชียงใหม่จะไปทำเหมือนลำปางลำปางทำในอีสานไม่ได้นะทุนในพื้นที่คุณมีอะไรคุณก็ทำได้ตามนั้นเอาเนี่ยครับเป็นข้อสรุปของ3ประเทศครับฮะนี่คือข้อสรุป3ประเทศท่านวิรันมองไหมว่าในแต่ละประเทศเขาก็มีจุดเด่นจุดแข็งอะไรต่างๆที่ท่านบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหลายๆอย่างถ้าเกิดว่ามองดูในบ้านเราเอาจุดแข็งที่เขาทั้ง3ประเทศที่ท่านศึกษามาเนี่ยลองมาเทียบกับจุดแข็งในบ้านเราท่านว่าเรายังขาดตรงไหนไหมฮะในภาพรวมถ้าเกิดว่าเราจะเอาตรงนี้ใส่ลงไปแม้ว่าแต่ละพื้นที่ของบ้านเราจะมีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าการที่จะใส่ลงไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเหมือนกันท่านวิรันมองไงฮะตรงนี้เรียนคุยสายอย่างนี้แหละพูดไปเดี๋ยวจะดูไม่ดีหรือเปล่าสำหรับประเทศเราไม่รู้แต่ต้องพูดนะแลกเปลี่ยนกันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยอันที่หนึ่งที่ก็เนี่ยหกเรื่องที่ผมเรียนมาสุดท้ายเมื่อกี้อันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่มีวาระแห่งชาติเลยนิยามฐานรากเรายังไม่เลยแต่ปีนี้ยังไม่กำหนดเป็นวาระแห่งชาตินะครับปีนี้ประกาศเป็นขจัดความยากจนนะฮะปีนี้ท่านวิรันฮะไม่ใช่ครับคำว่าเศรษฐกิจฐานรากกำหนดเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเป็นวาระแห่งชาติยังไม่มีแน่นอนแล้วก็ถ้าไม่ยังไม่กำหนดเนี่ยนิยามยังไม่ชัดไปกำหนดก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้องเริ่มด้วยนิยามให้ชัดก่อนอย่างของจีนเนี่ยเขาตรงเป้าป๊อกแล้วก็ชัดเจนอันที่สองฐานข้อมูลเนี่ยเรามีไม่มีนะครับเยอะแยะเลยแต่ต่างคนต่างมีคุณเวียนศักดิ์จะไปถามหาว่าวันนี้คำว่าเศรษฐกิจฐานรากขอข้อมูลหน่อยไม่มีใครให้เราได้แล้วครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เออไปว่าต้องชัดเจนไม่งั้นใช้ไม่ตรงเป้าก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเล่า6อย่างแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีหมดเลยไม่ดีดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแต่มันต้องมีส่วนดีสิฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยตอนนี้ตัวเลขที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่รายงานมาเรื่องของความยากจนเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆในหลายๆสัดส่วนเลยเหมือนกันแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามันสะท้อนว่าคือแนวทางแนวทางเนี่ยมันก็มันก็จะถูกทางเพียงแต่อยู่ที่การที่จะทำหลายๆอย่างให้มันเพิ่มเติมจนกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นถูกไหมฮะท่านวีรันครับอย่างนี้เราจะมีแนวทางในการส่งเสริมยังไงต่อไปจากสิ่งที่เราสรุปมาสิ่งที่เราได้มาในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยฮะท่านวีรันครับครับเอางั้นผมไปข้อสรุปเลยนะว่าสรุปจากที่ผมเล่ามาอันที่หนึ่งที่ท่านถามผมนะคิดยังไงถึงทำเรื่องนี้คณะเราอันที่สองท่านมีวิธีการศึกษายังไงอันที่สามท่านดูต่างประเทศบ้างไหมมาสรุปข้อสุดท้ายครับ
ว่าปัจจัยที่มีผลสำเร็จเนี่ยต่อที่ทำให้สินค้าของเราสำเร็จซึ่งวันนี้ฝ่ายบริหารก็ทำอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ทำนะครับทำอยู่แล้วท่านกุลศักดิ์เคยได้ยินคำว่าซ้ำเสริมไหมไม่ใช่ซ้ำซ้อนไม่ใช่ซ้ำซากซ้ำเสริมคือว่าเขาทำอยู่แล้วแต่เราก็ช่วยกันเสริมเข้าไปเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นอ่ะเราก็ทำอย่างนั้นอันแรกเลยเนี่ยจากกองการศึกษาที่ผมบอกว่าใช้โครงการเรื่องซิปโมเดลเนี่ยมาอธิบายความเขาจะแบ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกภายในกระบวนการและออกมาถึงผลผลิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเราต้องมาดูอะไรบ้างอันแรกเนี่ยปัจจัยภายนอกต้องดูเรื่องนโยบายภาครัฐเป็นยังไงต่อเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเวลาใกล้จะหมดแล้วในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเราเป็นยังไงนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงผมยกตัวอย่างละกันนะครับในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับชุมชนและภูมิปัญญาชุมชนเนี่ยและป่าชุมชนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องส่งเสริมตรงนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อไปเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการซื้อการขายปัจจุบันเนี่ยเน้นรูปแบบใหม่เช่นตลาดอินทรีย์ตลาดอนุรักษ์การเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่เราต้องเปลี่ยนไปในทิศทางนั้นนะครับต่อไปมันเรื่องปัจจัยภายในที่เรามีแล้วที่ผมเรียนสำคัญคือเรื่องทุนชุมชนที่ผมเรียนเมื่อกี้ทุนชุมชนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ทุนทรัพยากรในพื้นที่ต่างกันวัตถุดิบในชุมชนต่างกันอันนี้ก็เปล่าละเราต้องไปดูทุนวัฒนธรรมประเพณีเหนือใต้ออกตกไม่เหมือนกันปราชุมชนในพื้นที่ไม่เหมือนกันองค์ความรู้ภูมิยาไม่เหมือนกันและสถาบันการเงินในชุมชนไม่เหมือนกันนี่แหละครับรัฐบาลมีอยู่แล้วแต่ต้องไปเจาะแต่ละพื้นที่ให้มันชัดเจนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะสำเร็จได้สุดท้ายครับในเรื่องปัจจัยภายในเนี่ยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมกลับไปบ้านแล้วโควิดเจอโควิดก็ไม่ไหวแล้วคนรุ่นใหม่มีความรู้เรื่องการขายออนไลน์มีความรู้ใหม่ๆเนี่ยลงไปในพื้นที่เดี๋ยวให้ท่านสุนีเล่าให้ฟังมีตัวอย่างว่าลงไปแล้วเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาสามารถไปพูดกับคุณลุงคุณตาคุณยายเนี่ยให้สามารถทำอย่างที่เขาบอกได้เป็นการแนวคิดใหม่ๆเพิ่มมูลค่าของขายของเดิมๆไม่ได้ตังค์เพิ่มมูลค่าเปลี่ยนเป็นเกษตรแปรรูปแบบนี้ท่องเที่ยวชุมชนเคยแบบนี้เป็นแบบนี้โอ้โหตรงนี้แหละครับได้เยอะแยะเลยนำไปสู่กระบวนการก็มีเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้การตลาดสมัยใหม่นะครับและสุดท้ายมันจะนำไปสู่อะไรครับเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จในชุมชนครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้นะครับเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างยิ่งของการทำรายการฉบับนี้เราทำมาตามขั้นตอนทุกอย่างนะ1 2 3นำไปสู่สุดท้ายที่ผมเรียนแล้วสำคัญมีความสัมพันธ์คนในครอบครัวดีคนในชุมชนมีความสุขครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ละสำคัญที่สุดครับท้ายสุดอยากให้ท่านวีรันบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนนิดนึงสิ่งที่เราพยายามหลายๆอย่างของวุฒิสภาของคณะอนุกรรมการของเราเนี่ยเพื่อจะตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างสำคัญเลยคือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอยากจะฝากอะไรตรงนี้ว่าอยากให้เขาเริ่มอะไรตรงไหนอยากให้เขาปรับแล้วก็เปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างเพื่อจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับตัวเขาเองชุมชนของเขาเองและมันจะพัฒนาถึงประเทศของเขาเองคือประเทศของเรานี่เองฮะท่านวีรันครับนี่อย่างนี้เรียนทุกชุมชนนะครับพี่น้องเศรษฐีฐานล่างทั้งประเทศเนี่ยมีเป็น10ล้านคนนะครับทุกคนทุกท่านทุกที่มีศักยภาพผมเล่าเมื่อกี้ท่านกลับไปดูในท่านเนี่ยทุนชุมชนท่านมีอะไรบ้างท่านพัฒนาตรงนั้นไม่ต้องไปเอาเหมือนคนอื่นแล้วนะครับขอร้องเลยนะท่านมีอะไรเอาอย่างงั้นลูกหลานกลับมาหมดงานทำในเมืองกลับมาเชื่อเขาเถอะเขาจะพาท่านไปสู่ในทางที่ดีปรับเปลี่ยนตลาดนำการผลิตนะครับดูเขาต้องการอะไรเราทำตามนั้นฝืนใจไม่อยากทำต้องทำครับนะแล้วมันจะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะขายสินค้าและเกษตรแปรรูปท่านนำไปสู่ท้องที่ชุมชนของท่านอุตสาหกรรมในครัวเรือนของท่านจะขายได้แล้วก็นำไปสู่จากท้องถิ่นท้องที่นะครับนำมาสู่ที่คุณบริษัทว่าเข้ามาถึงระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วก็เจริญไปถึงประเทศเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นขจัดความยากจนผมอยากเห็นว่าระดับของเราใน SDG นะครับเรื่องการจัดความจนเนี่ยขึ้นมาระดับต้นๆของโลกผมอยากเห็นตรงนั้นนะขอบพระคุณครับฮะสิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะถามท่านสุวรรณีต่อที่จะคุยกันในเบรกหน้าว่า
อะไรที่ควรทำต้องทำอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ต้องฝืนทำเดี๋ยวต้องถามท่านสุวรรณีนะถ้าฝืนตรงไปเนี่ยแล้วจะมีทิศทางแนวทางในการส่งเสริมต่อไปอย่างไรนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกวีรัญชันทศาสตร์โกศลนะครับรองประธานคณะอนุกรรมการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากคนที่หนึ่งวุฒิสภาขอบคุณมากครับท่านวีรัญครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาเคลียร์ให้ชัดเจนกันต่อนะครับสิ่งที่เป็นข้อสรุปข้อเสนอแนะจากการศึกษาที่ท่านวีรันบอกไปเมื่อสักครู่แล้วข้อเสนอแนะต่างๆที่เราได้มาทำอย่างไรถึงจะกลายเป็นรูปธรรมได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของบ้านเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ให้ชัดเจนในช่วงสุดท้ายครับฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินการรับมือที่ดีที่สุดเมื่อเกิดพายุควรหลบในบ้านหรืออาคารห้ามอยู่ภายนอกไม่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าการเรียนรู้วิธีรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อมีภัยช่วยให้การดำเนินชีวิตปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแตงเมย์เป็นอะไรซึมเชียวเนี่ยเหมือนน้องซึมนะพาไปหาหมอดีกว่าให้ข้อมูลของสุนัข กับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วไปพบคุณหมอกันค่ะถ้าน้องมีอาการซึมนะคะอ้าปากทานอาหารไม่ได้หรือว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นพฤติกรรมแบบตื่นเต้นจากที่แบบแต่ก่อนเป็นเด็กล่าเริงไม่ล่าเริงเหมือนเดิมแล้วก็เก็บตัวหรือดุร้ายเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง 2. สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและระวังไม่ให้สัมผัสกับสัตว์ป่า 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าเมื่อต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 4. อย่าเข้าหาหรือยั่วยุสัตว์จรจัดโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกันนะคะผ้าคลุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายสำหรับผู้นำเอเปกออกแบบโดยแบรนด์เสื้อผ้า Untouched World ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของประเทศนิวซีแลนด์ผลิตจากขนสัตว์บริสุทธิ์ 100% และออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อคลุมพื้นเมืองแบบไร้แขนของชนเผ่าเมารีที่เรียกว่าคาคาฮูโคโรไวเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำเกียรติยศและศักดิ์ศรีอีกทั้งลวดลายบนผืนผ้ายังหมายถึงการถักทอร่วมกันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกอันทรงพลังวิธีการสวมใส่ผ้าคลุมให้สวยงามคือวางผ้าคลุมลงบนบ่าจัดตำแหน่งให้ผ้าคลุมอยู่บริเวณตรงกลางและดึงผ้าคลุมบริเวณด้านหลังของต้นคอขึ้นให้ตึงเพื่อช่วยให้ชายของผ้าคลุมทั้งสองข้างอยู่ในระดับที่เท่ากันทั้งนี้ความยาวของผ้าคลุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความสูงของผู้สวมใส่กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของเคลียร์คัทชัดเจนในบ่ายวันนี้นะครับเราคุยถึงความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อจะยกระดับในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนะครับว่าถ้าฐานรากเข้มแข็งแล้วมันจะคล้ายๆกับพีระมิดคุณผู้ชมฐานเข้มแข็งพอระดับยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งตามไปด้วยเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมในการขจัดปัญหาความยากจนเมื่อสักครู่เราคุยกับท่านพลเอกวีรันนะครับในเรื่องของข้อเสนอในเรื่องของความเป็นมาในการศึกษาจนได้ข้อเสนอต่างๆที่จะเสนอฝ่ายบริหารต่อไปกำลังของวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการเองก็ลงพื้นที่ในการที่จะสำรวจดูว่าสิ่งที่ข้อมูลที่ได้มากับความเป็นจริงเป็นอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างนั้นสอดคล้องกันแก้ปัญหาได้ตรงจุดให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะคุยกันต่อครับถึงการนำเสนอในข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการศึกษาที่ท่านพลเอกวีรันบอกเมื่อสักครู่นี้ทำยังไง
ถึงจะสามารถพัฒนาจนเกิดเป็นรูปธรรมได้ในการที่จะปฏิบัติกันต่อเราจะคุยกับท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากวุฒิสภานะครับท่านสุวรรณีสิริเวชพันธ์ครับท่านสุวรรณีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะครับท่านสุวรรณีครับเมื่อสักครู่ท่านพลเอกวีรันได้ยินเสียงชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับท่านวีรันบอกเลยถึงแนวทางในการศึกษาจนกระบวนการศึกษาต่างๆได้ข้อเสนอแนะมาแล้วแล้วเราต้องเอาข้อเสนอเนี้ยเสนอต่อฝ่ายบริหารต่อข้อเสนอเนี้ยที่เราจะจัดเรียงและจัดทำเนี่ยทำยังไงฮะเศรษฐกิจฐานรากจึงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นฮะท่านสุวรรณครับก็ค่ะต้องเรียนคุณวีรศักดิ์ท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะข้อเสนอที่เราได้มาอาจจะดูเป็นเชิงวิชาการเดี๋ยวจะพยายามพูดให้ไม่เป็นวิชาการนะคะเพราะว่าเรามีข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้ภาษาแบบในวุฒิสภาเราจะเรียกว่าข้อเสนอเชิงนโยบายถามว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมทำไมต้องเรียกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ได้เป็นคนบริหารประเทศถูกไหมคะเราเป็นคนดูแลด้านกฎหมายผู้ที่บริหารประเทศคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องมันต้องดำเนินการผ่านกระบวนการเรื่องนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลว่าควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างบางเรื่องอาจจะต้องไปแก้กฎหมายนะคะอีกส่วนนึงก็เป็นข้อเสนออันใหญ่คือตัวสร้างความเข้มแข็งจับให้กับตัวกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเองงั้นเรามาดูว่าไอ้ตัวข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมที่เราคิดว่าเราอยากจะให้รัฐบาลถ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอที่เราข้อเท็จจริงทั้งหลักทั้งหลายทั้งปวงที่เมื่อกี้ท่านวีรันพูดไปแล้วนะคะว่าเราลงทุนลงแรงกับการศึกษาทั้งลงพื้นที่ทั้งศึกษาของต่างประเทศทั้งดูแลจากตัวเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาสู่ข้อเสนอเนี่ยนะคะประการแรกคิดพอดีได้มาแอบฟังตอนที่คุณบริษัทคุยกับท่านวีรันว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีคำอันแรกเลยนะคะที่เป็นข้อเสนอที่เราเสนอคือว่าเราขอให้มีการให้คำจำกัดความของคำว่าเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กำหนดเรื่องให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นวาระแห่งชาติถามว่าสำคัญอย่างไรคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณบริษัทจำได้ตั้งแต่คุณบริษัทเป็นผู้สื่อข่าวทำข่าวสมัยบางอดีตก็เรียกว่าเศรษฐกิจรากหญ้าบ้างเศรษฐกิจชุมชนบ้างใช่ไหมคะเศรษฐกิจท้องถิ่นบ้างเพราะนั้นในแต่ละคำเนี่ยมันจะมีจุดในการที่จะโฟกัสต่างกันเพราะนั้นเวลามันมีความเชื่อไหมคะว่าเรียนลงพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามาถามนะคะว่ามันมีงบลงมาช่วยฐานรากของหนูอยู่ในกลุ่มฐานรากไหมคะยังไงฮะดิฉันจะตอบเพราะว่าไงเพราะมันยังไม่มียังอยู่สิคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยกลุ่มเศรษฐกิจฐานเมื่อไม่มีคำจำกัดความของว่าเศรษฐกิจฐานรากมันจะโยงไปอย่างนี้ค่ะในตอนที่เราจะทำรายงานเนี่ยเวลาเราจะมองว่าเศรษฐกิจมันเติบโตอย่างไรเห็นไหมคะบางทีธนาคารแห่งประเทศไทยเลยจะมีรายงานมูลค่าทางเศรษฐกิจนู่นเนี่ยเป็นภาพรวมเน้นเรียกทั้งสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าดิฉันคณะเนี่ยต้องการตัวเลขว่าขณะเนี้ยมูลค่าทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยทั้งหมดมีเท่าไหร่เชื่อไหมคะไม่มีหน่วยงานตอบไหนตอบเราได้ไม่มีใครตอบเราได้เพราะอะไรนี่นะคะเพราะฐานในการเก็บตัวเลขไม่มีนิยามต่างคนก็เก็บตัวเลขในบางคนก็ดูจากเศรษฐกิจตัวท้องถิ่นบางคนดูจากชุมชนแต่พอมาดูภาพรวมแล้วไม่มีใครกล้ายืนยันว่านี่คือมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานรากเราอาจจะมีตัวเลขความยากจนซึ่งมันความยากจนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าคนที่อยู่ในเศรษฐกิจฐานรากทุกคนไม่ใช่เป็นคนยากจนงงไหมคะงงไหมคะไม่งงกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไม่ถือเป็นผู้ยากจนถูกไหมคะเขาก็อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตั้งต้นที่เป็นคีย์พอยท์ที่เราใส่เป็นข้อแรกก็คืออยากให้มีการให้คำจำกัดความของคำว่าเศรษฐกิจฐานรากคืออะไรเพราะเมื่อกำหนดเป็นคำจำกัดความแล้วเนี่ยในการที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะทำมันจะได้มีธงเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันสามารถตั้งผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจนนะคะนั่นมันถึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราคิดว่าและเมื่อกำหนดคำจำกัดความนี้ได้แล้วเนี่ยถ้าจะให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันเกิดการระดมสรรพกำลังของทุกฝ่ายเกี่ยวข้องก็อยากให้กำหนดเป็นวาระชาติเรากำหนดการแก้ไขความยากจนเป็นวาระแห่งชาติถามว่าดีไม่ดีค่ะแต่มันไม่ครอบคลุมประเด็นของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมดคุณรัศักดิ์ทราบไหมคะว่ากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากถ้าเราดูจากจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยมันคิดเป็นถึงเกือบ 54% เกินครึ่ง 54% ค่ะ
ของเพราะในกลุ่มเศรษฐกิจฐานก็จะมีตั้งแต่กลุ่มแม่ค้าหาบเล่แผงลอยกลุ่มผู้ทำขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะคะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพวกเนี้ยอยู่ในเซกเตอร์ที่ในความคิดของพวกเราว่ามันควรอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทับซ้อนกันนะท่านสุวรรณีมันทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันทับซ้อนกันอยู่พอมันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยก็เลยจะไปประเด็นที่สองที่เราหลังจากถ้าหากว่าเรากำหนดคำจำกัดความได้แล้วเราถ้ารัฐบาลสามารถกำหนดเป็นวาระแห่งชาติแล้วสิ่งที่จะทำให้กลไกมันต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนถูกไหมคะกลไกในการขับเคลื่อนเราก็คิดว่ามันควรจะมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชาติถามว่าคุณรู้สึกอาจจะบอกโอ้ประเทศไทยมีคณะกรรมการเยอะแยะนั้นพระท่านสุวรรณีใช่ค่ะเราก็ลงไปดูนะคะก่อนที่เราจะเสนออะไรเนี่ยเราก็ลงไปดูคณะกรรมการหลายคณะกรรมการเลยค่ะที่ตั้งไม่ว่าคณะกรรมการประชารัฐคณะกรรมการแก้ไขความยากจนคณะกรรมการนู่นนี่นั่นเชื่อไหมคะไม่ใช่ไม่ดีนะคะสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยแต่พอเป็นคณะกรรมการในรูปแบบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่ภารกิจที่กำหนดก็จะกำหนดโดยเอาตัวภารกิจของกระทรวงตัวเองเป็นหลักนั้นถามว่ากลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เมื่อกี้ที่คุณฤทธิศักดิ์พูดมันกระจายนะคะมันเป็นกลุ่มที่มันต้องมีการทำงานเขาเรียกคาบเกี่ยวซึ่งกันและกันต้องมีการเป็นกลุ่มต้องการการทำงานที่ภาษาที่เราเรียกว่าบูรณาการการอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากำหนดได้แล้วมีกำหนดแล้วกำหนดกลไกในระดับชาติโดยมีคณะกรรมการเพื่อให้ถามว่าคณะกรรมการสำคัญอย่างไรถ้าเรามีคณะกรรมการระดับชาติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือว่ากำหนดนโยบายดูแลแล้วก็เสนอแนะแผนนะคะเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันพอเรามีดันจะพาท่านผู้ชมและคุณผู้ชมเดินตามที่ท่านเป็นนิทานนะคะมีวาระแห่งชาติแล้วนะคะมีคำจำกัดความและมีกลไกละเพราะเมื่อมีกลไกคือตัวคณะกรรมการก็ต้องมีแผนงานถูกไหมคะไม่งั้นมันสเปกสปะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อการกำหนดแผนงานเนี่ยเราก็ลงไปดูค่ะเวลาเราจะเสนออะไรเดี๋ยวรัฐบาลจะมาต่อว่าโอ้มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทำไปตั้งเยอะแยะแล้วถามว่ารัฐบาลทำเยอะแยะแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่ไปเดินไปในแผนเดียวกันเพราะว่าเรามีแผนบูรณาการเรียนเองบังเอิญก็อยู่ในกรรมการงบประมาณมาหลายครั้งนะคะเรามีงบประมาณในเรื่องของบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากเรามีหลายหน่วยงาน7กระทรวง21หน่วยงาน1หน่วยงานของรัฐขอประเด็นเรื่องเศรษฐกิจรากแต่สิ่งที่เราพอเราลงไปดูไส้ในจริงๆแผนงานบางแผนงานมันไม่ใช่ที่จะไปถึงจุดในการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโดยตรงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเช่นอาจจะเป็นลักษณะเอาสร้างอาคารอย่างเงี้ยค่ะสร้างอาคารสร้างซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่แต่ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นอาจจะเกี่ยวโยงแต่ไม่ใช่เกี่ยวมันอาจจะเกี่ยวเนื่องแต่ไม่ใช่เกี่ยวโยงโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยครับพอมีคณะกรรมการมีแผนงานชัดเจนแล้วเนี่ยการมีแผนงานเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราจะเมื่อกี้ท่านวีรันพูดไปแล้วว่าต่างประเทศก็ทำยังไงการมีแผนงานแล้วถ้าเราต้องการว่าคีย์พอยต์หรือธงของเราคือทำให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตก็แปลว่าแผนงานอันนี้มันต้องมีขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะอาจจะครอบคลุมก็คือเขาเรียกว่า smart objective ถามว่าคืออะไรตัว S ก็หมายถึงว่าตัวแผนงานมันต้องมีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละพื้นที่นะคะตัวแผนงานมันต้องสามารถวัดได้ตัวแผนงานมันต้องสามารถบรรลุผลได้แล้วตัวแผนงานมันต้องมีความเป็นไปได้นะคะไม่ใช่สร้างแผนในอวกาศแล้วมันไม่สามารถทำได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องมีระยะเวลาของการวัดความสำเร็จว่าความสำเร็จตรงนี้มันจะอยู่ที่เป้าตรงไหนอันนั้นคือข้อเสนอข้อที่3ของเราในเรื่องของการเสนอในนโยบายอันที่4ข้อเสนอข้อที่4ในเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายก็คือว่าเราพบว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยนะคะคุณวิรศักดิ์คงไปแต่ละจังหวัดก็เห็นไหมครับพี่น้องแต่ละพื้นที่เราจะมีจังหวัดที่ขายกล้วยตากเยอะมากเลยนะใช่ไหมคะทุกจังหวัดมีกล้วยตากขายทุกจังหวัดจะมีสินค้าคล้ายคลายกันซึ่งเป็นที่เรื่องน่าเสียดายมากเพราะเราเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามันมีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพืชทางเกษตรมีงานวิจัยอะไรอีกมากมายแต่งานวิจัยปัจจุบันนี้งานวิจัยเราดีขึ้นเราเคยมีคำพูดว่างานวิจัยขึ้นหิ้งใช่ไหมคะตอนนี้งานวิจัยของเราเริ่มลงจากหิ้งแล้วค่ะแต่มันลงจากหิ้งแล้วมันมาแค่ชั้นหนึ่งมันไม่ลงไปถึงชาวบ้านเนี่ยเข้าใจที่ดิฉันพูดใช่ไหมคะนั้นเนี่ยชาวบ้านเข้าไม่ถึงงานวิจัยพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันเกิดความแปลกใหม่ของสินค้าเนี่ยเราต้องฝากพี่น้องประชาชนหลับตานึกตามเลยว่าท่านถ้าย้อนกลับไปถ้าท่านกลับไปในต่างจังหวัดเนี่ยหวังว่าจะให้พี่น้องประชาชนเข้ามาในเว็บของสภาวิจัยแล้วไปค้นดูซิมีงานวิจัยอะไรบ้างที่เขาจะไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยคุณวิศักดิ์ว่าพี่น้องจะทำได้ไหมคะทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะลำบากสิ่งที่เราเสนอก็คือว่าการที่จะนำงานวิจัยเป็นอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเรามีมหาวิทยาลัยและมีสถาบันการศึกษากระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคอยากให้รัฐเนี่ยมีแผนงานที่ชัดเจนที่จะดึงหน่วยงานภาคการศึกษารวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่หลายที่เขาก็อยากช่วยนะคะดึงหน่วยงานการศึกษาดึงหน่วยงานภาคเอกชนมาจับมือกับชุมชนในการที่จะทำวิจัยเรื่องต่างๆก็ต้องไปดูแต่ละพื้นที่นะคะว่ามันควรจะนำผลผลิตตัวไหนที่มันมีความน่าจะเป็นมีผลวิจัยรองรับแล้วไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะเพราะหลายเรื่องในประเทศไทยเราขณะเนี้ยเรามีฐานรองรับไปอยู่มากมายแล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงที่จะหยิบงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นมาใช้แล้วจะทำยังไงให้พี่น้องในกลุ่มฐานรากเนี่ยเข้าถึงงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายประการที่5ที่เราเสนอในภาพรวมก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องของข้อมูลนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราอยากได้ข้อมูลว่าตัวเลขของกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากมูลค่าทางเศรษฐกิจมีเท่าไหร่ไม่มีใครให้เราได้เพราะอะไรนะคะเพราะมันไม่มีฐานข้อมูลในเรื่องนี้นั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันมีสำคัญมากก็คือว่าต้องมีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโลก AIS นี่ค่ะเพราะว่าเราก็ไปดูนะคะเพราะว่าแม้ว่าประเทศไทยขนาดเรามีความพยายามในการจัดระบบในเรื่องการบริหารจัดการที่เมื่อกี้คุณประสักพูดถึงเรื่องความยากจนเนี่ยค่ะเรามีการทำเรื่องเขาเรียก TP Map นะคะก็คือการพัฒนาคนแบบชี้เป้าใน TP Map ก็จะมีแผนที่นะคะว่ากลุ่มยากจนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ตัวข้อมูลที่มันมีขนาดนั้นอ่ะมันเป็นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมสิ่งที่เราเสนอและอยากให้ภาครัฐทำก็คือว่าเราอยากได้ข้อมูลสารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจฐานรากที่ครอบคลุมทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหาภาคแล้วข้อมูลตัวนี้มันควรจะมีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ในระดับประเทศภูมิภาคอำเภอตำบลหมู่บ้านเพราะว่าถามว่าข้อมูลสำคัญอย่างไรถ้าเรามีข้อมูลว่าในระดับตำบลนี้มีกลุ่มฐานรากอะไรบ้างเช่นท่องเที่ยวชุมชนมีกี่ครัวเรือนจุดอ่อนของเขาคืออะไรจุดแข็งคืออะไรจากตำบลต่อขึ้นไปยังอำเภออำเภอต่อขึ้นไปยังจังหวัดต่อขึ้นไปภูมิภาคนั้นพอแผนในการที่จะลงมาต่างๆมันจะไปถึงจุดนะคะมันจะไปถึงตรงจุดของแต่ละกลุ่มแต่ถ้าฐานข้อมูลตรงนี้ไม่ชัดเจนงบประมาณที่ลงไปก็จะสเปะสปะนะคะแล้วเราก็เจอจากข้อเท็จจริงที่เราพบมาก็ต้องอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก็คือครั้งหนึ่งคณะเคยเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจนะคะมาให้ข้อมูลว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับเสียงสะท้อนมาว่าเพราะเราไม่มีข้อมูลนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าตัวเขาเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากได้เงินนะเพราะว่าภาครัฐก็จ้างให้ไปสอนในเรื่องต่างๆให้กับทางหมู่บ้านเขาบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาไปรับงานจากหน่วยงานหนึ่งก็ไปพบกลุ่มพี่น้องประชาชนกลุ่ม AB แล้วกันนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งอีกกระทรวงหนึ่งเรียกไปสอนเรื่องเดียวกันเลยแล้วก็ไปพี่น้องกลุ่ม AB เหมือนกันเลยเขาบอกว่าเพราะอะไรถ้าถามว่าไม่ได้เป็นความผิดของภาครัฐถูกไหมคะเพราะว่าอะไรล่ะคะเพราะว่าที่พวกข้อมูลฐานข้อมูลตรงเนี้ยต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างเก็บต่างคนก็ต้องต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าการที่ซึ่งขณะนี้คิดว่ารัฐพยายามอยู่แต่ว่าเวลาเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าบางครั้งแต่ละหน่วยงานเนี่ยถ้าเราไม่ทำฐานข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันแล้วเนี่ยเวลาจะมารวบรวมด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะคะ
พราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องกลไกการพัฒนาในระดับชาติแล้วเนี่ยมีแผนพัฒนาแล้วนะคะมีฐานข้อมูลแล้วพอเรามีครอบคลุมมาเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นหัวใจสำคัญก็คือเนื่องจากว่าทุกๆจังหวัดเนี่ยต้องของงบประมาณถูกไหมคะแล้วทุกๆจังหวัดการของงบประมาณพัฒนาจังหวัดเนี่ยจากการที่ลงไปดูแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการทำที่จะขับเคลื่อนไปในด้านต่างๆแต่ไม่ใช่ทุกจังหวัดมียุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเราคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องที่มันอยู่ในเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากมีอยู่ในทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่เราให้รัฐบาลคืออยากจะให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดของทุกจังหวัดของทุกจังหวัดเมื่อเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วแล้วล้อขึ้นไปกับเมื่อกี้ที่เรียนได้อธิบายมาเนี่ยการทำงานมันจะจากบนลงล่างแล้วก็จากล่างขึ้นบนเพราะมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดเนี่ยถามว่าเราไม่ได้จะให้แต่ภาคราชการมาตั้งนั่งอยู่นะคะเพราะนั้นคิดว่าพอมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดท่านผู้ว่าต้องเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์แน่แต่เพื่อให้การทำงานสามารถจากบนขึ้นล่างและล่างขึ้นบนเช่นกันเนี่ยในระดับอำเภอก็ต้องมีเป็นลดหลั่นลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ข้อมูลเสียงสะท้อนจากประชาชนสามารถขึ้นมาได้ข้อเสนอนี้ทำไมเสนอเราก็เสนอจากการที่เราลงพื้นที่นี่แหละค่ะเราไปพบพี่น้องประชาชนเนี่ยเราได้เสียงสะท้อนมาอย่างหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนมาบอกกับคณะเราว่าไปว่าเวลางบประมาณมาเนี่ยเขาก็อยากได้นะแต่เขามาถามเขาก่อนเนี่ยมาถามเขาก่อนได้ไหมว่าเขาอยากได้อะไรเพราะบางครั้งสิ่งที่ลงมาทำที่ภาครัฐลงมาทำเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้เพราะนั้นเนี่ยการที่มีกลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้เสียงสะท้อนของพี่น้องที่อยากได้อะไรแล้วงบประมาณจะได้ลงไปตรงจุดอีกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสียงสะท้อนจากในพื้นที่ที่เราไปได้รับมาก็คือว่างบประมาณเนี่ยถ้ามันไม่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความต่อเนื่องมันจะไม่มีเราได้รับเสียงร้องเรียนจากพี่น้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยโครงการเขาทำไปกำลังจะดีๆอยู่แล้วล่ะงบไม่มาละหยุดเขาก็ทำต่อไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการความนี่เป็นที่มาว่าเป็นความสำคัญว่าทำไมเราถึงคิดว่าถ้ากำหนดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วเนี่ยผู้ว่าก็ต้องของงบมาใช่ไหมคะงบการเดินงานมันก็จะเกิดความต่อเนื่องนะคะข้อเสนออันที่7ที่อยู่ในเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยภาพรวมก็คือเรื่องของ infrastructure เนี่ยคือสิ่งที่เราพบก็คือว่าขณะเนี้ยเราจะได้ยินว่ารัฐมีอินเทอร์เน็ตฟรีใช้นะคะกสทช.เราก็เรียกกสทช.มาให้ข้อมูลกับเรานะคะกสทช.บอกว่าขณะเนี้ยในปัจจุบันกสทช.มีแผนจัดให้มีโทรคมพื้นฐานทั่วถึงทั้งในด้านของบริการด้านสังคมอยู่ในช่วงฉบับที่2แล้วก็จะหมดเมื่อปลายปี64หมดไปแล้วเนี่ยกำลังจะทำต่อเนี่ยค่ะแต่ว่าแผนพัฒนาตรงนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องสถานศึกษาศาสนสถานสถานพยาบาลซึ่งไม่ใช่ไม่สำคัญนะคะสำคัญแต่เราก็ถามพี่น้องประชาชนเนี่ยเรากำลังพูดว่าการค้าขายต่อไปเนี่ยการค้าขายออนไลน์เนี่ยมันมีความสำคัญแต่ว่าสิ่งที่เราไปในลงพื้นที่พี่น้องประชาชนต้องบอกว่าถ้าเขาซื้ออินเทอร์เน็ตแบบจะให้มันใช้ได้นะก็ต้องแพงถูกไหมคะเขาก็จะใช้อินเทอร์เน็ตฟรีก็ติดบ้างหลุดบ้างแล้วบางทีเสาอยู่นู่นน่ะบ้านอยู่นั่นน่ะสัญญาณไม่ถึงมีความเป็นไปได้ไหมที่กสทช.เนื่องจากกสทช.มีกองทุนท่านทราบใช่ไหมคะกสทช.มีกองทุนที่จะให้บริการทุกด้านนี่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะให้การใช้อินเทอร์เน็ตที่จะให้ครอบคลุมเศรษฐกิจฐานรากเขาจะทำเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยกสทช.ตอบเรามาแบบน่ารักมากหรอกเขาพร้อมค่ะแต่เขาไม่รู้กลุ่มเป้าหมายตรงไหนนี่ก็เลยกลับมาที่ตรงนี้ทั้งข้อแรกที่เราพูดไงคะว่าเราต้องการคำจำกัดความเพื่อให้ดีฟายสามารถว่ากลุ่มนี้อยู่ตรงไหนเพราะกสทช.ก็ตอบเรามาว่าถ้าท่านมีกลุ่มที่ชัดเจนส่งมาเดี๋ยวถึงเวลาในการที่จะทำเครือข่ายไปให้เป็นหน้าที่เขาเองนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เรามีข้อเสนออันนี้แล้วเราก็คิดว่าถ้าตรงนี้สามารถทำได้เนี่ยมันจะทำให้อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นพอจบจากข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเกรงเวลาไม่ทัน
จากข้อเสนอเชิงนโยบายถ้าคุณวีระศักดิ์อยากจะถามแทรกคุณได้เชิญเลยนะคะไม่คือฟังท่านส่วนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับไปคือกลับไปที่ข้อ1อ่ะ back at one อ่ะคือไปที่ข้อ1ว่าถ้ามันมีความจำกัดความทุกอย่างมันจะไปได้ตามที่ข้อเสนอต่างๆมาเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่คำจำกัดความก่อนแต่อย่างน้อยๆเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเสนอไปเป็นแบบนี้แต่เหลืออะไรประมาณ 2-3 นาทีอย่างท่านส่วนนี้ว่าถ้าเกิดว่าข้อเสนอต่อไปคือทำยังไงถ้าเกิดได้ตามที่บอกเมื่อสักครู่นโยบายแล้วมันจะไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งต่อไปได้ฮะให้ท่านส่วนนี้สรุปนิดนึงฮะค่ะเรื่องที่ว่าในข้อเสนอชวนนโยบายแล้วจะมีข้อเสนอในเรื่องสร้างความเข้มแข็งซึ่งมันอาจจะเป็นตัวแปรผลออกมาเนี่ยนะคะก็จะเรียนนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าข้อเสนอตรงส่วนนั้นรัฐบาลรับไปแล้วไปดำเนินการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ1ตัวพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเขาจะมีความชัดเจนว่าใครจะลงมาดูแลเขาใครจะลงมาดูแลเขาอันที่2เมื่อพี่น้องประชาชนเขามีปัญหาเขาจะไปหาใครเพราะขณะนี้พี่น้องประชาชนที่เราพบในพื้นที่บางครั้งเขามีปัญหาในการทำธุรกิจเขาบอกกับคณะเราว่าเขาไม่ทราบว่าเขาจะไปหาใครเพราะว่าในเรื่องประเด็นของเขาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับหลายหน่วยงานนึกแบบว่าฮะบางเรื่องเป็นเรื่องมันมีทั้งเกษตรมีทั้งเรื่องพาณิชย์อยู่เพราะนั้นตัวคลัสเตอร์จังหวัดที่เราเสนอไปเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเมื่อมีกลไกในระดับตำบลพี่น้องประชาชนจะรู้ว่ามีปัญหาแล้วเขาจะไปหาใครนะคะ อันที่3ก็คือว่าพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ความเข้มแข็งแตกต่างกันนะคะนี่ต้องเรียกว่าในทุกๆอันเนี่ยค่ะมันจะมีพี่น้องที่อ่อนแอมากแข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็พอดูแลตัวเองได้พี่น้องกลุ่มที่อ่อนแอมากเนี่ยจะมีงบประมาณที่จะลงไปช่วยเหลือได้ตรงจุดเพราะเรารู้ละว่ากลุ่มอยู่ตรงไหนงบประมาณก็จะลงไปถึงกลุ่มนั้นได้ชัดเจนเมื่อมีงบประมาณไปช่วยเหลือตรงนี้แล้วเขาก็จะสามารถขยับจากอ่อนแอขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ขึ้นไประดับโตขึ้นไม่เป็นไม่ต้องเป็นภาระกับรัฐบาลรัฐบาลก็ลงไปดูแลกลุ่มที่ยังอ่อนแออยู่เป็นแบบนี้ค่ะนี่คือความคาดหวังของเราว่าเราจะค่อยๆขยับคนขึ้นไปเพราะนั้นสุดท้ายเมื่อทุกคนมีได้รับการดูแลเรามีโครงสร้างที่ชัดเจนเรามีนโยบายที่ชัดเจนเรามีงบประมาณที่ชัดเจนแล้วเนี่ยกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของเราก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วคณะเราที่มุ่งมั่นทำเรื่องนี้เพราะเราคิดว่าถ้าเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจของชาติเราจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะฮะท้ายสุดสั้นๆท่านส่วนนี้ฮะท่านมองว่าจากนี้ไปถึงจุดที่เราคาดหวังเนี่ยใช้เวลาอีกนานไหมฮะถ้ารัฐบาลคิดว่าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เราทำเสนอไปรัฐบาล เห็นชอบนะคะเรียนคิดว่าไม่เกินเอาให้เกินไม่เกิน3ปีนะคะเพราะว่าเรียนคิดว่าเราเองเนี่ยมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่ละซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเป็นแผนใหญ่แต่ขณะเนี้ยการดำเนินงานแล้วก็ความเดินทางไปให้อยู่ในเส้นเดียวกันเรียนคิดว่าบางทีอาจจะยังไม่มีโฟกัสที่เพียงพอนะคะเมื่อไม่มีตัวดูอะไรให้มันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยการทำงานบางครั้งเนี่ยมันทำให้การทำงานบางครั้งเนี่ยหน่วยงานหลายหน่วยงานอาจจะไปทำในหลายๆที่ที่ซ้ำๆกันนะคะบางพี่น้องบางคนที่ไม่สามารถจะเข้ามาอยู่ในลูปของการดูแลได้ก็จะตกขอบไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าหากการดำเนินงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วงบประมาณการดูแลภาครัฐมีกลไกที่ชัดเจนแล้วเนี่ยภายใน 2-3 ปีแล้วนี่เรียนคิดว่าเศรษฐกิจฐานรากจากของเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นของต่างประเทศที่เราไปดูเนี่ยนะคะที่เราไปศึกษาเนี่ยเราก็ใช้เวลาแต่เราเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วค่ะเพียงแต่ขอให้มีนโยบายที่ชัดเจนค่ะครับขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับชัดเจนครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกค่ะเราคุยกับท่านสวัสดีสิริเวชพันธ์นะครับประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากวุฒิสภาครับและทั้งหมดคือเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ